สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเกมมือถือนะครับมาใหม่นะครับแนวเอาชีวิตรอดนะครับก็ตัวเกมคล้ายกับเกมโปเกมอนผสมพาวเวอร์นะฮะก็เกมนี้มีชื่อว่านะครับ Rock Fun นั่นเองนะฮะก็อย่าเป็นไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็ล็อกอินผ่าน Gmail ได้เลยนะครับผมก็เล่นอะไรสไตล์ฮิวสามนะภาพสวยมากนะครับผมบอกก่อนเลยใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะจัดไปครับสตาร์ทโตะมาถึงก็ให้เราสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับโอ้โหภาพสวยนะใช้ได้เลยก็จะมีให้เลือกผู้ชายกับผู้หญิงนะเป็นพรีเซ็ตเดี๋ยวเราต้องเป็นผู้ชายดีครับตั้งชื่อก่อนนะฮะนี่นักผจญภัยนะครับเปิดโซนโอเคไม่ว่าจะเกมไหนก็ชื่อนี้ครับดิสมายดิสอ้าวลืมแต่งตัวต่ออ่ะโอเคไม่เป็นไรมันสามารถจัดตัวอะไรต่อได้นะครับแต่ผมข้ามไปนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศแบบในเกมเลยนะโคตรสวยนะครับผมดูทีเซอร์มาแล้วรอบนึงครับแต่ว่าอยากสัมผัสเกมจริงๆนะฮะก็มาเล่นให้ดูกันนะครับสนใจเกมนี้อยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมก็ขอคนละ1ไลค์แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับดาวตกโอ้มีหน่วงเล็กน้อยด้วยนะฮะกราฟิกกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นเควสนะครับให้เราไปหาไม้5ชิ้นหาหิน5ชิ้นนะครับฝั่งบนเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆชุดเครื่องสวมใส่พลังงานนะครับเดี๋ยวผมดูขอดูกราฟิกหน่อยดิกับกราฟิกตัวไหนผมคิดว่าน่าจะหน่วงมากก็หน่วงนิดหน่อยครับแต่ก็ยังเล่นได้นะฮะแถวบนก็จะเป็นพวกช่องเควสต่างๆแล้วก็มีแมปนะฮะหูแมปโคตรใหญ่ครับบักห่าใหญ่โคตรนะครับแมปดูครับโอเพนเวิลด์นะครับแมปใหญ่มากนะฮะโอเคแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นแอคทีฟนะครับแอคทีฟคอมแบทนะครับมุมมองกล้องสามารถหมุนปรับเปลี่ยนได้นะครับ360องศานะฮะตัวเกมมีกระตุกนิดหน่อยนะครับอยู่อาจจะต้องหาปรับกราฟิกสักนิดนึงนะตรงรูปไม้แขวนเสื้อนะครับมันจะมีพรีเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องชุดสวมใส่เราด้วยนะครับทรงผมทรงผมหน้าตาตัวละครจัดได้หมดเลยครับอะเซสซอรี่เวปอนอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำภารกิจกันดีกว่าเริ่มกันที่ภารกิจเควสก่อนเลยก็คือให้เรานะครับไปหาเขาเรียกว่านะไปหารีซอร์สนะครับไปหาไอเทมเนาะเราก็กดตรงนี้นะครับเมื่อเราทำภารกิจเสร็จเราจะได้เหรียญทองด้วยนะครับไปเราไปเริ่มกันที่หาไม้ก่อนเราก็เดินไปนะครับเห็นเอ้ยนี่ไงมีมอนสเตอร์ด้วยเราต้องไปหาไม้กับตัวหินนะตรงนี้หาจุดที่อันนี้จะมีบินเหรออ๋อบินได้ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนคล้ายๆเหมือนมีพลังวิเศษเล็กน้อยนะครับมีโฟลติ้งได้แต่ว่าโอ้โหดิอย่างกับพูดอ่ะโอ้โหนี่อะไรกระโดดอันนี้สปีดอัพอันนี้คอนทุบนะอ๋อโอเคเดดบรันนะฮะโอเคเก็บท่อนไม้ไปเก็บทั้งหมด5ชิ้นนะครับกับก้อนหินเนี่ยไล่เก็บไป Small Gavin Rock นะฮะ Small Gavin Rock ก็ต้องเอาไปคราฟนะฮะอันนี้ลาวูดนะฮะได้2ชิ้นส่วนหินตรงนี้มันต้องทุบป่ะอันนี้มันต้องทุบหรือเปล่าต่อยเอาผมว่ามันน่าจะกระโดดกระเด้งออกมาเป็นหินได้ป่ะลองดูมาไหมไม่มาเว้ยมันอาจจะใหญ่จนเกินไปมันให้เราเก็บอันเล็กๆก่อนหรือเปล่าเราก็เดินหาวูดก่อนแล้วกันนะครับวิ่งได้นะไม้จะครบแล้วนะครับไม้เหลืออีกน้อยหนึ่งนะนี่เก็บเศษไม้ตามทางนี่แหละที่อันนี้พอเราจะเก็บได้เนาะชิ้นสุดท้ายเนาะไอ้ยังไงก้อนหินเจอแล้วใช่ไหมโอเคเรามาเนี่ยเรามาเก็บ
ก้อนเล็กๆตรงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นไม้ครับเดี๋ยวไปหาก้อนหินกันหน่อยนึงเนาะตรงนี้ให้ลอยเก็บสมอไปไล่เก็บไปเรื่อยๆนะต้องเก็บไอ้ที่มันเขียนว่า small blue stone นะอ๋อ small blue stone นะครับผมถึงจะเป็น stone ที่มันให้เราหานะครับผมก็จะไปเก็บไอ้พวกซากหินเล็กๆอ่ะแหละนะครับผมตอนนี้ก็เก็บครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเนาะ activate target นะครับเรียบร้อยก็ผ่านละก็ได้ไอเทมมานะครับขั้นตอนถัดไปครับก็จะสอนเราคราฟแล้วล่ะนะฮะเขาจะให้เราคราฟขวานก่อนเลยนะครับนี่ก็จะใช้ไม้กับหินที่เราเก็บมานี่ก็คราฟแป๊บหนึ่งรอประมาณไม่ถึง5วินาทีนะก็จะได้ไอเทมมาใช้งานแล้วนะครับนี่ได้ขวานมาเท่า in production ถัดไปนะครับก็น่าจะใช้ขวานครับ make เราทำ3หรอความคงทนอยู่ที่600นะครับมันจะมีการลดไปเรื่อยๆนะโอเคก็ไปที่กระเป๋าครับเราสอนสวมใส่โอ้ยแล้วก็เอามาทั้ง2อันก็ equipment เลยนะครับเป็นอาวุธของเราเลยโอ้โหอย่างเท่อ่ะก็ไปที่คราฟนะครับ complete ก็รับของรางวัลต่อได้เลยนะฮะเห็นไหมครับระบบเกมมันทำมาดีมากนะครับเป็นมือถือเนาะครับปักอ๋อเขาบอกว่าให้ตัดต้นไม้3ต้นเนาะเราก็จัดไปเลยต้นใหญ่ๆมีสกิลด้วยนะครับผมเหมือนคือเกมมันเหมือน MMORPG นะผสมเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับตามป่าตามเขามีระบบไลฟ์สกิลนะฮะมีการจับมอนสเตอร์โปเกมอนนะครับแล้วพวกนี้เหมือนแค่พาวเวอร์เลยนะครับปัก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 เรียบร้อยได้ไม้กับอะไรมาสักอย่างนึงภาพสวยมากอ่ะเหมือนเล่นเดอะซิมเลยอ่ะภาพอ่ะดูดิอย่างเขียวคือผมรีวิวเกมแนวเอาชีวิตรอดเหมือน Power อย่างเงี้ยนะครับมา2เกมมั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าเกมนี้นะครับภาพสวยที่สุดระบบเกมดีด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นมอนสเตอร์ก็น่ารักมากนะครับมอนสเตอร์สามารถจับเอามานะครับใช้ต่อสู้นะครับผ่านเควสนะครับผมกดไปที่ตรงเหลืองๆนี่นะฮะนี่ครับมันจะมีนิวคอมนะครับกดรับของรางวัลก่อนยิ่งทำเควสเราก็ยิ่งได้ของนะครับเราได้ประสบการณ์ด้วยนะไปที่เลื่อยต่อเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะสอนเราคราฟเคียวนะฮะอันนี้น่าจะไว้ตัดหญ้าวะขาดหินนะครับเดี๋ยวเราไปหาหิน1อันนะไม่ยากนะครับจัดให้ได้ของครบแล้วครับคราฟเลยนะนี่ได้พิกแอคมาครับ1อันเอามาใช้เหมือนไว้เจาะคริสตัลสักอย่างป่ะเหมือนเกมที่ผมรีวิวไปอ่ะที่เอาไว้ทำลูกโปเกบอลนะครับรับของก่อนทุกครั้งที่เราทำเควสนะครับก็ได้รับของรางวัลไปเลยเอาที่กระเป๋านะครับเขาก็จะสอนให้เราใช้นะมันก็จะเปลี่ยนไปไอเทมชิ้นนี้แทนมาเดี๋ยวเราเขาบอกว่าผมว่าเอาไว้สับเอาไว้ใช้ทุบนี่แหละแน่เลยโอ้ย31นะครับโอ้อย่างนี้ก็ได้เยอะดิเดี๋ยวนี้มันจะได้สโตนสามารถเท่าไหร่ใช่ป่ะไว้ตี31ตัวนี้ป่ะวู้ได้สโตนถึง10อันนะฮะโอเคเป็นเครื่องทุนแรงอ่ะแหละง่ายๆเลยไปสับเฉาะๆปักปักปักสับสับเฉาะๆไปนี่ผมรอจับม่อนนะครับโอเคได้มาครบแล้ว20ไปเควสถัดไปเลยปึ้งเรียบร้อยนิวคอมได้ของครับภารกิจถัดไปครับไปที่เรื่อยเหมือนเดิมเขาจะให้เราคราฟท่อนนะสักอย่างหนึ่ง wooden stick เหรอลองดูซิมันคืออะไรลองทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆของเรานะฮะเอาชีวิตรอดของแท้นะครับเห็นมอนสเตอร์ข้างหน้าไหมเห็นมอนข้างหน้าไหมครับผม
อ่ะไปที่กระเป๋านะฮะแล้วก็ทำการสวมใส่ซะเหมือนเดิมจัดไปพกบ้องไว้ด้วยครับโอ้ยเอาไว้ตีมอนแน่นอนอ่ะครับสติ๊กมาแล้ว1อันนี่แล้วครับสเต็ปถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคิวก็คือตีมอน3ตัวนะครับเอ้ยมี NPC ด้วยมาจัดมาเอาบ้องเนี่ยตีปาก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 เลเวล9ปากอื้อฟาดฟาดภาพสวยอื้อโป้งโป้ง1ตัวแล้วเราก็จะได้เป็นวัตถุดิบมานะครับไว้ทำอาหารไว้คราฟของต่างๆดูมอนตัวอื่นมั้งดิเฮ้ยนี่ไงตีเจ้าก็ตายดีวะไปไหนเลเวล3ปากปากปากไฟเงียระบิดนะฮะโปกปากปากโปกปากปากปากโปกปา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 กโปกอ้าวอื้อบ้องเข้าบ้องโอเคครับไอเทมมันเด้งเข้าตัวเลยนะไม่ต้องกลัวว่าไอเทมจะไม่มีนะครับไอตัวฟ้านี่เลเวลอะไรอุ้ยเลเวล20บ้าบอไม่ไหวหามอนตีตัวมีม้าไฟด้วยอย่างเท่เลยยังไงจะเล่าตัวแดงเหมือนเดิมด้วยมาปาก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 เลเวล10สู้ได้อยู่ไปโอเคผ่านเควสครับก็ทำเควสต่อไปก็ไปเลยครับตรงนี้ไปทำตามที่มันบอกเลยเฮ้ยได้ชิ้นส่วนที่ไว้จับมอนหนึ่งอันนี่ไงที่เป็นกล่องบล็อกนี่ไงมาแล้วครับจัดไปสเต็ปถัดไปครับเขาจะให้เราทำการไปจับมอนกันฮะนี่เลยนี่เป็นคล้ายเหมือนลูกคิวบิกอะนะครับนี่ครับเป็นเรโซแนนซ์สโตนตัวนี้เอาไว้จับมอนนะฮะเฮ้ยเพสใช่ป่ะนี่ไงนี่ก่อนนะทำยังไงอะอ๋อมันคือEtrabit Home นะครับเป็นเหมือนบ้านเหรอนั้นเราตั้งรากฐานตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะมาตรงนี้งามๆดูทิศทางให้ดีแล้วกันเอาข้างล่างแล้วกันนี่วางดิอ๋อเป็นตัวคริสตัลนะนี่ไงแล้วก็ใช้ไอ้ตรงนี้เจาะแน่ๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมรับของก่อนว้าวเลเวล2อัปเกรดได้นะครับมันเป็นเหมือนฐานบ้านอ่ะนี่ไงไปที่โฮมนะครับแล้วก็ไปที่โฮมเทคโนโลยีครับโอ้โหนี่ไงเทคโนโลยีเราจะสร้างได้ครับนี่ไงเราก็ปลดล็อกครับผมนี่อันนี้จะเป็นเหมือนบอลนะดีมบอลอันนี้ปลดให้หมดครับอ๋อทุกๆการปลด1ช่องนะครับก็จะสูญเสียไอเทมไปนี่ไงปลดล็อกไปดิเราก็ปลดแม่ทุกอย่างเลเวล1อ่ะก็สามารถที่จะคราฟไอ้ของพวกนี้ได้ป่ะโอเคไปหูรับได้อย่างเยอะเลยครับเรียบร้อยได้ของเยอะมากนะสเต็ปถัดไปนะครับให้เราทำการคราฟปิ้งเทเบิลเหรอไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คราฟเซมเพิลเทเบิลนะ1อันนี่สอนเราแบบละเอียดเลยนะครับเฮ้ยดีมากเลยเกมนี้ครับแหลกแจกกระจายเชมาแล้วครับ1อันไปที่กระเป๋านะฮะไปที่โต๊ะนะฮะไปที่เพรสนะฮะวางก่อนนะฮะครับเสร็จแล้วก็วางไว้ฮะเดี๋ยววางไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เราทำการโฮมเทคโนโลยีนะครับผมจะสร้างตัวนี้1อันมาให้เราสร้างอะไรก่อนinfraction อ๋อตัวนี้คือความสำเร็จนะฮะเขาบอกให้เราทำการคราฟโต๊ะเหรอคราฟแอนด์เพจ1โต๊ะแล้วก็พวก Resonance Stone เนาะเมื่อกี้ที่เราถือเนาะแล้วเรา make ได้นะครับ Resonance Stone ก็เหมือนน่าจะเป็นไอ้ตรงนี้แหละที่เราทำเมื่อกี้นี่เราสร้างมาซ้ำอ่ะเนี่ยมี1ชิ้นนะฮะ
ในกระเป๋าเราแหละนะครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราหาวัตถุดิบมาอัปเกรดเป็นเลเวล2ก่อนนะครับอัพเลเวล2ครับเขาบอกว่า total score ยังไม่ถึงนะครับต้องไปเก็บ total score ได้500ก่อนนะครับแล้วค่อยทำการอัปเกรดอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาเขาให้สร้างอะไรต่อเนี่ยโต๊ะสร้างเยอะหลายอย่างมากนะครับหึงน่าจะวางลงก่อนนะครับข้างๆกันนี่แหละวางไปเลยมันเป็นโต๊ะคราฟของนะโอเคผ่านเควสแล้วก็กดรับของตลอดนะฮะโหได้คือมันได้ของคืนด้วยนะพวกท่อนมงท่อนไม้อะไรพวกเนี้ยอ่ะต่อนะครับเล่นมาสักพักนึงนะครับมันก็จะมีการปลดล็อกนะครับเกี่ยวกับคอมพานเนียนนะฮะโอ้มันให้เราเลือกได้เว้ยว่าเป็นสายไหนเนี่ยเท่ดีนะครับเหมือนมันจะตามเราไปป่าววะจริงด้วยเหมือนเป็นผู้ช่วยเราอะใช่ไหมนี่ไงเขามาช่วยเราจริงด้วยนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยโคตรเฟี้ยวเลยนะครับมันน่าจะไปหาของหาอะไรให้เราอะนะครับหรือไม่ก็ช่วยเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยรับของก่อนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาคราฟบอลไปจับมอนสเตอร์กันนะครับก่อนอื่นเลยมันจะต้องคราฟไอตัวแกลสกระจกตัวนี้ก่อนนะครับก็จะใช้ไม้1อันเองนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวให้ดูเรื่องการคราฟต่างๆไปลองคราฟกันเองนะครับมันเยอะมากนะฮะแม่งคราฟได้ทุกอย่างนะครับทำละเอียดดีใช้ได้นะครับภาพสวยด้วยนะฮะปึ้งแล้วเราก็มาคราฟน้ำยานี้นะครับเป็นอะไรอะเคมีนะครับออสเตรเลียพูฟนะครับผมเป็นแกลสปาทอมนะจากกระจกมาเป็นขวดนะฮะแล้วก็จากขวดเป็นบอลนะทำตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้บอลมาเองผมจะลองไปจับม่อนดูนะแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับนี่มันจะใช้พวกพุ่มไม้พวกนี้ที่เราเก็บมาจากด่านอะแล้วก็1ขวดนะในการคราฟผมไม่รู้ว่าลูกนึงมันจะเพียงพอไหมนะฮะในการจับนะเดี๋ยวผมจะตุนไว้สัก 2-3 อันแล้วกันเผื่อไว้ก่อนก็จะได้ดีมบอลมา1อันดีมบอลแล้วก็ไว้จับม่อนนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราสู้กับมันก่อนผมเอาบอลมาไว้ด้านหน้าแล้วนะเดี๋ยวตีให้มันเหลือเลือดน้อยๆก่อนปากปากเอาขวานตีมันด้วยขวานก็ตีแรงนะโอ้ปากโอ้ปากแล้วก็กดไปที่บอลครับมันจะมีรูปปลาบอลใส่มันตามติดมากอะผมจะลองปลาบอลใส่มันดูอ๋อต้องเล็งด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้โหยฟึบได้ไหมไม่ได้นะครับผมอ้าวได้แล้วนี่ไงอ้าวมาแล้วนี่ไงโอ้โหเหมือนโปเกมอนเลยนะครับโอเคเราก็ได้มอนสเตอร์มา1ตัวนะฮะเป็นผู้ช่วยของเรานะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you